หลายคนถามว่าแม่แก้วหลังจากออกกําลังกายแล้วเฮ็ดหยังเนาะแม่แก้วจะหลังจากออกกําลังกายแล้วจะคูลดาวน์แล้วก็กินน้ําแล้วก็จะถ่ายรูปหลังจากแล้วแล้วก็จะกลับมาเบิ่งไลฟ์ตัวเองคืนเนาะแล้วก็บางทีก็จะแต่งกินพร้อมหรือบางทีก็จะมานั่งถกเถียงเนาะเวลาเฮาซักเถียงแล้วเฮาก็จะต้องใช้เวลาที่เฮานั่งเบิ่งตัวเองหรือว่านั่งเบิ่งคนอื่นให้มันมีประโยชน์เนาะเฮาจะบ่เสียเวลาไปละล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่แม่แก้วเฮ็ดทุกมื้อหลังออกกําลังกายแล้วเนาะเฮาจะจงเวียกจุดที่มันสามารถรีแลกซ์ได้เฮ็ดในช่วงที่เฮาสามารถเฮ็ดแล้วเฮาฟังบางสิ่งบางอย่างได้นะหรือว่าเบิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันสร้างความรู้หรือว่าสิ่งที่เฮาสนใจพร้อมๆกับการเฮ็ดเวียกที่มันง่ายๆโดยที่บ่ต้องมานะต้องได้ง่ายต้องได้ยางต้องได้เฮ็ดนักหนามันอย่างนั้นแม่แก้วก็เลยเลือกว่าเอออันน่ะเลือกทบเครื่องนี่ก็ต้องเลือกมาเป็นเวลาที่เฮาอันน่ะสามารถเฮ็ดได้แล้วก็สามารถเบิ่งตัวเองได้คืนนะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่แม่แก้วเฮ็ดในทุกๆมื้อหรือว่าทุกๆครั้งที่เฮาอันน่ะมีการซักเครื่องหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อีลามันก็อยู่นี่ทีนี้เฮาก็โอเคเนาะเรียบร้อยเนาะการทบเครื่องของเฮาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เพียงแต่เฮาจะมีอันนั้นแล้วก็ออกไปกินข้าวเนาะอันน่ะจังซี่แหละชีวิตแม่บ้านเนาะชีวิตแม่บ้านแม่เฮือนเนาะจะถ้าให้มีเวลาหันมันบ่มีเพราะฉะนั้นเฮาต้องญาติเวลาเนาะถ้าหนอบเฮาบ่ญาติเวลาหันเฮาก็จะบ่ได้เห็นในสิ่งที่เฮาอยากเห็นเพราะฉะนั้นแม่แก้วขอเป็นกําลังใจให้แม่บ้านทุกคนที่อยากเปลี่ยนตัวเองแล้วก็อยากออกกําลังกายหรือว่าอยากมีสุขภาพดีจิตใจดีนะกายดีใจดีแล้วก็สมองดีอารมณ์ดีเนาะแม่แก้วจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะเพราะว่าแม่แก้วอยู่จุดนั้นเนาะแม่แก้วอยู่จุดนี้เนาะก็เลยเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังเนาะเฮาบ่ได้อยู่ตัวคนเดียวทุกคนเป็นคือกันหมดเพราะฉะนั้นเฮาจะไปพร้อมกันเนาะโอเคเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายเนี่ยเราไปกินข้าว